Music Plant จำหน่ายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าใช้งานกองไฟฟ้า Aroma รุ่น TDX 25เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของกองรุ่นนี้ก่อนเลยครับเริ่มจากแหลกของกองรุ่นนี้นะครับเป็นแหลกอลูมิเนียมชุบดำนะครับมีขนาด 1.5 นิ้วแคมป์ล็อกทุกข้อนะครับเป็นพลาสติก ABS อย่างหนานะครับ wow. ตัวคานแหลกด้านข้างนะครับเป็นแบบโค้งด้านซ้ายด้านขวาเลยครับเป็นแบบขาตั้ง4ขานะครับให้ความมั่นคงแข็งแรงและทุกขานะครับมียางซิลิโคนกันเลื่อนเสาฉาบเสาแห่แหกนะครับ4ต้นเป็นเหล็กหนานะครับเป็นแบบบอลล็อกนะครับปรับองศาได้เหลือเลยไฮแฮทแฉ1แฉ2แฉไลท์นะครับขนาด10นิ้วนะครับมียางซิลิโคนหุ้มทั้งตัวเลยทุกใบเลยนะครับแฉ1แฉ2นะครับสามารถเล่นได้2เสียงและสามารถหยุดสต็อปเสียงได้นะครับสำหรับแฉแล้วนะครับสามารถเล่นได้ถึง3เสียงครับและก็ยังสต็อปเสียงได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับมาดูตัวกองกันนะครับสแนร์ทอม1ทอม2ฟอร์ทอมนะครับแล้วก็กระเดื่องครับเป็นแบบหนังมุ้งทุกใบเลยนะครับสามารถใช้กุญแจกองนะครับตั้งหนังกองWow. ให้ตึงหรือหย่อนได้เหมือนของจริงเลยครับทุกใบเลยไปนะครับทอม1ทอม2มีขนาด8นิ้วนะครับสามารถใช้กุญแจกองตั้งตึงหย่อนได้เหมือนกันนะครับ wow. ทอม3ฟอร์ทอมนะครับมีขนาด10นิ้วและสามารถตั้งหนังนะครับให้ตึงหย่อนได้เหมือนทุกใบนะครับและกองรูปใบนะครับก็มียางซิลิโคนอยู่ตรงขอบนะครับกันไม้ไปโดนนะครับเป็นรอยต่อไปเป็นกระเดื่องครับเป้ารับมีขนาดถึง10นิ้วเลยนะครับและยังสามารถตั้งหนังกองนะครับตึงหย่อนได้ wow. มีฟองน้ำนะครับซัพพอร์ตรองรับหัวกระเดื่องแป้นเหยียบกระเดื่องนะครับเป็นแป้นเหยียบจริงๆนะครับเป็นโซ่2ชั้นนะครับมีสปริงตั้งได้นะครับสำหรับเป้ารับกระเดื่องรุ่นนี้นะครับสามารถนำ2กระเดื่องมาใส่ได้เลยนะครับตัวกองทุกใบนะครับไม่ว่าจะเป็นฉาบหรือเป็นตัวกองนะครับมีไดนามิกทุกใบนะครับสามารถตีหนักเบาได้เหมือนจริงเลยนะครับและการตอบสนองในการสัมผัสนะครับไวเหมือนของจริงเลยนะครับมาดูกล่องโมดูลกันนะครับด้านหน้ากล่องโมดูลนะครับก็จะมีหน้าจอแสดงฟังก์ชันการใช้งานนะครับปุ่มสวิตช์เปิดปิดปุ่มวอลลุ่มนะครับปุ่มมาสเตอร์ฟังก์ชันนะครับและปุ่มตัวที่เป็นลูกเฟืองนะครับเป็นลูกปุ่มการตั้งค่าเมโทรนอมนะครับและปุ่มเมโทรนอมวอลลุ่มนะครับปุ่มปรับจังหวะและปรับบีทของเมโทรนอมนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีช่อง USB แลนเข้าคอมพิวเตอร์นะครับช่องออกนะครับไลน์อินช่องเสียบหูฟังช่องเอาท์พุตเข้าตู้แอมป์อีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นช่องเสียบหม้อแปลงอะแดปเตอร์ขนาด DC 9โวลต์ครับสำหรับเสียงที่มีมาให้นะครับสำหรับกล่องรุ่นนี้มีทั้งหมด20เสียงนะครับThank you.
ต่อไปนะครับเราลองมาตั้งค่าของกองแต่ละใบกันดูนะครับเราจะใช้ K1 นะครับเป็นเสียงที่1ในการตั้งเสียงนะครับให้กดปุ่มที่ตัวเฟืองเข้าไปนะครับจะเป็นสเต็ปเมนูเป็น K1 คิดอีดิตนะครับให้กดปุ่มกลางของมาสเตอร์ฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นตัวพีซให้กดปุ่มกลาง1ครั้งนะครับให้ลูกศรชี้ลงมาตรงที่ตัวนี้เราคาอยู่ที่สแนร์นะครับสำหรับตัวพีซตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนการตั้งหนังกองนะครับให้ตึงหย่อนนะครับมาให้ตึงขึ้นนะครับก็เพียงบิดขึ้นสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็จะมีเลเวล1ถึง127เสียงเลยนะครับเราก็แค่เพียงเลือกเสียงที่ต้องการนะครับพอได้แล้วครับต่อไปเป็นทอม1นะครับเราเพียงแค่ใช้ไม้กองสัมผัสไปที่ทอม1หน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นทอม1นะครับเราก็เลือกเสียงที่เราชอบเลยนะครับต่อไปทอม2ครับใช้ไม้กองตีไปที่ทอม2หน้าจอขึ้นเป็นทอม2นะครับคราวนี้เลือกเสียงที่เราชอบเลยนะครับต่อไปฟอร์ทอมทอม3นะครับเลือกเสียงที่เราชอบนะครับต่อไปเป็นกระเดื่องนะครับเหยียบแป้นกระเดื่องเลือกเสียงที่เราชอบได้เลยนะครับรวมถึงทั้งไฮแฮทแฉ1แฉ2แฉไรด้วยนะครับเป็น HS Open นะครับไฮแฮทเปิดสามารถเลือกเสียงได้ไฮแฮทปิดครับต่อไปเป็นแพทเทิร์นไฮแฮทนะครับต่อไปครับเป็นแฉ1มี2เสียงนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้หัวแฉก่อนต่อไปเป็นแฉส่งแฉ2ครับเริ่มจากหัวแฉต่อไปส่งครับต่อไปแฉไรครับปรับได้3เสียงนะครับหัวแฉกลางใบและแฉส่งต่อไปกลางใบครับต่อไปเป็นส่งครับหลังจากที่เราตั้งเสียงที่เราชอบเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มเฟืองนะครับกลับไป2ครั้งสีแดงขึ้นที่ปุ่มเมทานอมนะครับเป็นการเซฟต่อไปครับเป็นฟังก์ชันแพนซ้ายขวานะครับถ้าเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับต่อไปครับเป็นฟังก์ชันรีเวิร์บนะครับเราสามารถใส่เสียงเอฟเฟกต์เสียงรีเวิร์บนะครับในกองแต่ละใบได้เลยเลเวลก็จะมีตั้งแต่0ถึง127นะครับตัวนี้ไม่มีเสียงเอฟเฟกต์นะครับเราลองใส่เสียงเอฟเฟกต์ไปที่127สูบเลยนะครับดูความแตกต่างนะครับลองดูความแตกต่างของใบอื่นนะครับต่อไปฟังก์ชัน voice นะครับเป็นการเปลี่ยนเสียงเสียงได้ทั้งหมด64เสียงนะครับต่อไปนะครับเรามาตั้งค่าเลเวลนะครับของกองแต่ละใบจะให้ใบไหนดังกว่าเบากว่านะครับมาชมกันเลยครับเลเวลก็จะมี0ถึง127นะครับจะทดสอบเสียงทอม1ก่อนนะครับทอม2เราตั้งไว้เท่ากันนะครับ80
ต่อไปครับทอม3ตัวต่อสแนร์ครับทุกใบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮแฮทแขนทรงกระเดือนนะครับก็สามารถปรับดังเบาของกองแต่ละใบได้นะครับสำหรับกองรุ่นนี้ต่อไปครับเป็น Velocity นะครับการตอบสนองแรงสัมผัสเร็วไวนะครับปรับได้7ระดับนะครับระดับที่0คือตอบสนองช้านะครับ7คือตอบสนองไวนะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันคิดสเต็ปกดเข้าไปนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นทริกสกรีนนะครับตัวเช็คทริกปรับทริกนะครับของแต่ละใบตัวที่2ครับเป็น EQ Bass นะครับปรับเพิ่มเบสหรือลดเบสนะครับของทุกใบเลยนะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็นเสียงแหลมนะครับ EQ เสียงแหลมเพิ่มเสียงแหลมหรือลดเสียงแหลมนะครับของกองทุกใบตัวที่4ครับเป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์บนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบปรับละเอียดนะครับปรับทีละ1เลเวลนะครับตัวที่5เป็นรีเวิร์บแบบระดับปรับระดับนะครับเป็นระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4นะครับตัวที่6นะครับจริงๆตัวนี้เป็นตัวล็อกเสียงนะครับแนะนำให้เปิดไว้ตลอดนะครับตัวนี้ตัวที่7เป็น MIDI Channel นะครับมีทั้งหมด16 Channel นะครับสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับเล่น MIDI ของแต่ละ Channel นะครับสำหรับกลองไฟฟ้า Aroma TDX25 ตัวนี้นะครับลูกเล่นฟังก์ชันปรับรายละเอียดได้มากมายเลยนะครับถือว่าเป็นกลองไฟฟ้ามืออาชีพอีกรุ่นนึงนะครับที่น่าใช้สำหรับท่านที่สนใจกลองรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อมาหาเราได้ทาง LINE Facebookwww.musicplan.co.th นะครับก็เช่นเคยครับทาง Music Plan ของเราก็ยังมีสินค้านะครับคุณภาพที่ดีกว่าในราคาที่ถูกลงอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสวัสดีครับ